สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พามาเบิ่งสินค้าโอท็อปครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวครับอยู่บ้านหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับเส้นทางนี้ก็สิมีซุ้มขายข้าวโพดนี่หลายๆครับมาเที่ยวใดก็แวะมาซื้อเป็นของฝากของพี่ของน้องนะครับเนาะผู้ใดผ่านมาก็อย่าลืมครับมาอุดหนุนกันนะครับเด้อฝากจังหวัดขอนแก่นค่ะขอฝากไปเลยเด้อผ่านไปผ่านมาเด้อจ้าที่ถนนมาริวันเด้อจ้าสิขอนแก่นชุบแพถ่ายนี่ล่ะจ้าแม่ค้าก็ว่าได้มีผัวเด้อโอ้ที่สำคัญเลยที่ได้มีผัวนี่ค่ะถุงละจักบาทจ้าถุงละจักบาทถุงละ50ค่ะถุงละ50บาทเท่านั้นเองต้นใหม่ๆแล้วร้อนนะคะโดยไม่ร้อนๆเด้อจ้านี่ฮะก็สดอีกจ้าปลาเห็นบ่เห็นปลาบ่จ้าข้าวเหนียวหนองบัวนะจ๊ะร้านยาย่านะคะสามารถได้นะคะดูนะครับเนาะมันยังไม่แก่จัดมันยังไม่ขึ้นสีแต้มจ้ะแต่เป็นข้าวพันนี้แหละค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกสีนะคะกำลังก่อนกินกำลังออกสีออกสีมันนี่ไม่มีออกสีนะคะเพราะว่ามันยังไม่แก่นะแต่ว่าก็อร่อยค่ะกำลังก่อนกินมันยังขาวอยู่ยังไม่ลาดูแล้วต้มโดนเป็นไงครับยี่สิบนาทีจ้ะต้มน้ำเปล่าบ่หรือใส่กระมังบ่ใส่กันกระมังอันนั้นโลมิเนียมจ้ะใส่กระมังอยู่จ้ะเป็นกระมังโลมิเนียมจ้ะเป็นกระโพดครับปลูกเองแม่นที่นี่แหละจ้ะส่วนเจ้าของบ่แม่นค่ะบ่เจ้าของเหลือจ้ะบ่ที่ถามบ่เป็นอย่างดอกโอ้สิได้มารักคืออ๋อน่ะจ้ะมาหรอจ้ะแม่นจ้ะบ่เปลี่ยนหรอกแปะแน่สวัสดีค่ะชื่อน้องยาย่านะคะขายข้าวโพดอ่ะร้านยาย่าข้าวโพดชุดไทยก็ขายลำบากเนาะเดี๋ยวคนนี้ก็เลยหาจุดเด่นบ้างข้าวโพดมันก็มีเหมือนกันทุกร้านแล้วค่ะแล้วจะทำยังไงคะจะให้มันแปลกตาแล้วก็เลยไอเดียขึ้นมาว่าใส่ชุดไทยก็เลยใส่เป็นประจำเลยค่ะก็ข้อดีก็คือลูกค้าจดจำได้ง่ายบางคนปีนึงมาครั้งนึงนานแล้วค่ะเขาก็จำไม่ได้ว่าซื้อร้านไหนแต่เขาเห็นชุดเราเขาก็จำได้จะเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเราจะใส่สีประจำวันนะคะจ้าวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันนี้วันเสาร์วันเสาร์ก็เป็นสีม่วงจ้าวันเสาร์จะใส่โทนสีม่วงนะคะแสดงว่าการที่เราแต่งกายแบบว่าฉีกจากร้านอื่นๆมีผลต่อยอดขายใช่ไหมคะมีค่ะขายดีนะคะขายดีเลยสังเกตได้วันไหนที่แบบว่าไม่ได้ใส่ชุดมาก็เลยไม่ได้เลยที่ลูกค้าจอดเขาบอกว่าจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดเขาจำชุดเขามองชุดนะคะเพราะว่าพี่เขามองชุดใช่ตอนแรกเขาก็คิดว่าไม่ใช่เราแต่ที่จริงอ่ะใช่หลังจากนั้นก็เลยไม่กล้าที่จะไม่ใส่ชุดเลยต้องใส่ชุดตลอดเพราะว่าพี่อ่ะผ่านหลายทีตั้งใจจะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้ถามได้เลยพี่ถามได้เลยนะขายมากี่ปีแล้วคะขายมาก็ 5-6 ปีแล้วค่ะจ้ะแล้วเพิ่งมาเริ่มแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็คือช่วงโควิดชาโควิด2ปี2ปี3ปีนี่แหละจ้ะช่วงนี้แต่ก็ช่วยดึงยอดขายอยู่จ้าทำยอดขายดีขึ้นก็พอได้อยู่ได้กินนะคะก็ไม่ได้ต้องไปทำงานต่างจังหวัดก็มันก็เป็นธุรกิจนะคะการรับคุณทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาเนาะก็อยากฝากไว้ก็ที่จริงข้าวโพดหนองบัวเราก็เป็นสินค้าโอท็อปก็อร่อยทุกร้านนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่นี้จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือแต่งชุดไทยเนาะก็อยากขอฝากไว้ด้วยอุดหนุนน้องยาย่าด้วยนะคะผ่านไปผ่านมานะคะยาย่ายังไม่มีนะเดชยังไม่มีโอ้ลืมฝากไปลืมบอกสามารถติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าต้องการคนมาต้มช่วยอยู่ค่ะไม่มีนะเดชนะคะไม่มีนะเดชประกาศรับนะเดชอยู่ประกาศรับนะเดชอยู่นะนี่ก็ยังสดๆอยู่ค่ะยังว่างนะคะโอเคบอกเบอร์โทรนะคะสามารถสั่งจองได้หรือว่าโทรเข้ามาแบบอะไรก็ได้นะคะก็เปิดรับ24ชั่วโมงนะคะที่เบอร์หมายเลข082นะคะ060-5476ค่ะขอทวนอีกครั้งนะคะ082-060-5476นะคะติดต่อน้องยาย่าได้ติดต่อน้องยาย่าได้โทรมาได้ทุกเรื่องแสดงว่ายืมเงินก็ได้ ยืมได้แล้วแต่ไม่รู้จะมีให้หรือเปล่า ตอนนี้น้องบอกว่ามีโทรมาทุกวันจ้ามิจฉาชีพโอเคคอลเซ็นเตอร์เยอะมากโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ